ลังมองหาร้านกดเกมพาสราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบัคราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตเบลดบอลอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุต6หมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมปที่ชื่อว่าอนิเมะร้านสแตนนะครับผมนะอันนี้มันเป็นพาร์ทแรกนะครับที่พี่มาทำเกมนี้นะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่เคยไปไลฟ์สดเกมนี้มาแล้วก็เลยมีตัวมาอยู่นิดหน่อยกับเจมมาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับผมส่วนวันนี้พี่จะมาตามร่าสุกุนะนะครับผมนะมาดูซิว่าพี่จะได้สุกุนะไปเล่นไหมนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าแท่นซัมมอนไปที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าสุกุนะมาตู้รอบนี้พี่จะได้ไหมได้ข่าวว่าสุกุนะนั้น OP เหลือเกินแต่พี่ก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่ามัน OP ขนาดไหนนะผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะนี่นะครับผมนะมีสุกุนะนะผมนะแล้วก็มีฟรีเซอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูซิว่าสุกุนะ 0.5% ทั้งมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะผมนะเรามีอยู่ 2,135 เจมนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะออกไหมต้องบอกก่อนนะในไลฟ์นี้พี่เปิดหาเซนอสนะผมนะโอ้โหหมดไปเยอะมากไม่มีเงาเปิดไป120ทีไม่ได้เจนอสเลยได้แต่ดิเจนเดลลี่แบบจำชื่อตัวไม่ได้ตัวนี้ข้างล่างเห็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่า 2,000 ก็ได้มัน4รอบนะผมเราจะได้หรือเปล่านะผมมาดูกันกดไปเลยนะผมรอบแรกโอ้โหดูนะผมระหว่างนี้ยิ่งว่าจะมาก่อนมาผมได้สองเฮ้ยถ้าได้ก่อนมันถือว่าเริ่มดีนะตัวสีม่วงมาทุกคนโอ้โหแต่นะผมนะรอบแรกเราถือว่าเราไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะมันไม่มีหรอกนะผมนะรอบแรกผ่านไปไร้เงาไร้เงานะผมนะรอบที่2เอาจะได้ไหมเราจะไปพูดทำเพลงเยอะยิ่งพูดเยอะยิ่งโอกาสได้น้อยเมื่อกี้น้องๆต้องสังเกตว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะไม่ได้โอ้ยฟรีเซอร์ก็ได้นะผมนะฟรีเซอร์ก็ได้มาดูกันไปอีก2รอบนะครับผมอีก2รอบแล้วคงไม่มีโอกาสได้หรอมั้งแล้วก็คงออกยากก็คงรอการตีแหละนะตอนนี้เฮ้ยฟรีเซอร์ทำไมเราไม่บอกว่าเราจะเอาสุกุนะวะฟรีเซอร์ก็ได้ฟรีเซอร์ก็ได้ทำไมเราพูดว่าฟรีเซอร์ก็ได้เหมือนมันเท่จัดเลยอะฟรีเซอร์อะโอ้โหตัวแบบเปอร์เซ็นต์น้อยออกนะเช็ดเค้กฟรีเซอร์โคตรเท่นะผมนะรอบสุดท้ายนะก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะไปเอาขอสุกุนะนะสุกุนะมีน่ายูจิอ่ะมาบอกให้ครบไม่ให้เฮ้ยโอเคครับเป็นว่าเราไม่ได้นะผมนะดังนั้นเราก็จะใช้ตัวฟรีเซอร์ในการลุยกันนะผมเดี๋ยววันนี้พี่จะลองใช้ฟรีเซอร์ดูแล้วกันนะผมนะปัญหาสุกุนะไม่ได้ก็เล่นแม่งฟรีเซอร์นี่แหละนะผมนะโอ้ my god ฉันหยุดกลางทะเลเลยเหรอแล้วมันเล่นกลางทะเลได้หรือไงเนี่ยเกมเนี้ยมันเกิดกลางทะเลเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ไปก่อนนะผมเป็นพ่อหนุ่มผมขาวนะพี่จำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วนะผมนะมาโอ้4เวฟแล้ว ออกมา4เวฟแล้วเหรอเนี่ยไอตัวนี้นี่พี่ชอบมากเลยนะมันต้องจะแบบโอ้แต่มันฟันช้าว่ะอุ้ยแต่มันฟันหมูมันฟันช้าว่ะแต่มันฟันหมูอยู่นะครับน้องๆมาเฮ้ย600แล้วโอเคนามิเราวางได้มั้ยมันต้องวางตรงไหนนามิต้องวางข้างบนเหรอไม่ได้นามิต้องวางข้างบนเท่านั้นหรอใต้ต้นไม้ด้วยหรอเขานามิวางตรงไหนอะทุกคนแล้วนามิมันสามารถวางตรงไหนได้บ้างไหนอันนี้พี่งงจริงนะพี่งงจริงวางหินวางเนินวางบ้านวางบนตัวเราวางในใจวางร้อนเอ้าแล้วพี่นามิเขาเล่นตรงไหนครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ไม่วางโอเคเดี๋ยวพี่วางฟรีเซอร์แล้วกันฟรีเซอร์ต้องวางตรงไหนฟรีเซอร์วางในน้ำหรือไงเอ้าทำไมพี่วางไข่ไม่ได้เลยวะโอ้ยงงแล้วตอนนี้วางไม่ได้มันบอกไหมว่าเราวางตรงไหนได้ไม่รู้ว่าฟรีเซอร์วางตรงไหนได้เหมือนกันนะตอนนี้โอ้ยวางไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราวางฟรีเซอร์ไม่ได้เราก็ไม่วางนะพี่ยังคาใจอยู่ว่านามีเนี่ยมันวางตรงไหนได้อะแล้วเราจะรู้ได้มันวางตรงไหนได้บ้างหรือว่ามันวางในเรื่องนี้ไม่ได้หรือยังไงต้องวางในน้ำหรอหรือวางบนฟ้าหรือวางบนตึกอะโอ้ยฉันวางไม่ได้แอบต้นไม้ขีดแม่งมั่วเลยอะวางห่างๆหน่อยอะหรือยังไงวางตรงฐานเราเหรอใกล้ๆฐานเราหรือยังไงอะไม่เข้าใจอะฟรีเซอร์นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน A few moments later พี่ก็มาคุ้นคิดในใจว่าทำไมไม่วางฟรีเซอร์ไม่ได้วางนามิไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปลองด่านแรกดูนะทุกคนมาดูซิว่ามันจะได้ไหม
มาตอนนี้เราเริ่มเกมมาแล้วโอเคตอนนี้เรายังวางฟรีเซอร์ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะวางใครไม่ได้เราวางนามิได้ไหมนามิเนี่ยมันวางตรงนี้ได้บนหลังคาเนี่ยดาเมจเท่าไหร่เนี่ย500ว่ะอุ้ยโคตรแรงอะนามิโอ้โหตัวแจกที่ตีโคตรแรงเอ้ยเดี๋ยวพี่จะลองวางฟรีเซอร์ดูนะผมนะนี่ได้ไหมนี่ไม่ได้นี่ได้ไหมไม่ได้ฟรีเซอร์ไม่ได้แต่ฟรีเออนี่ได้ปะเอาฟรีเซอร์วางบนนี้ได้โอ้มันวางได้แล้วทุกคนแต่มันวางต้องวางบนหลังค่ะแคปเดี๋ยวเรามารับนามิรับนามิอะไรอัพนามิก่อนนะผมนามิเป็นระดับนี้เลยนะอ๋อนี่เราสามารถจับภาพกับน้องนามิได้เลยนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมนี่นามิจังอัปเกรดโอ้ระยะกว้างดาเมจโอ้ดาเมจเยอะนะครับทุกคนดาเมจถือว่าจัดจานมากมาดูว่าฟีเซอร์จะเยอะขนาดไหนจะได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยจะจบก่อนหรือเปล่าเออโอเคไอตัวที่พื้นเออโอเคได้อยู่ผมอัพเลยปังแม็กแล้วนะผมตอนนี้ดาเมจมันอยู่ที่1074เองนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมาดูฟรีเซอร์กันโอ้ฟรีเซอร์ดาเมจเริ่มต้นยังไม่ได้โอ้อัพ7ขั้นเลยฟรีเซอร์โอ้โหเอาเรื่องอัพ7ขั้นเลยพี่โอ้ดาเมจเยอะจัดดาเมจพี่เยอะมากนะผมนะมีอะไรกลมๆด้วยเนี่ย โอ้ดาเมจโอเคพี่ว่าฟรีเซอร์นี่เก่งมากนะผมนะ A few moments later Oh my god นะผมโอ้ทุกคนตอนนี้นะผมอัพสุดแล้วดาเมจอยู่ที่ 1,300 1,000 อะไรบ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะผมนะ 13,400K นะครับผมนะแล้วก็ระยะ35คูลดาวน์ 6.5 วินาทีนะซึ่งบอกเลยว่ากำลังดีนะเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ได้เดินเร็วขนาดนั้นนะผมนะทันอยู่แล้วเฮ้ยเอาวะเฮ้ยมีโอกาสหลุดนะเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยดีๆนะเว้ยเฮ้ยชิบหายละจิบหายแล้วอีกทีนึงได้ไหมอีกทีนึงไม่ได้แล้วเนี่ยหลุดมาก่อนครับตอนนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากครับตอนนี้โอเค 2,500 ได้อยู่เออวู้ฮู้วินเนอร์นะครับผมนะโอ้ได้65เจมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการมาเปิดหาตัวนะครับซึ่งเราหาสุกุนะแล้วเราก็ได้ฟรีเซอร์มานะผมนะก็ตอนแรกตั้งใจจะมาโชว์สุกุนะว่าตึงแค่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้นะผมแต่ว่าทุกคนเห็นเจมไหม wow. นะผมนะพี่ได้รับเจมจากเควสมาก่อนส่งท้ายนะผมเดี๋ยวเราจะจากกันไปโดยการเปิดเกมนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่แล้วจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับนะสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมนะสวัสดีครับพี่คือ Beyond No 1ปิดท้ายกันด้วยการเปิดกาชาแบบตึงๆกันเถอะ Go cool.